ชาธิปไตยเนี่ยจะไม่ขึ้นอยู่บนความเครียดแค้นชิงชังนะจะต้องอยู่ด้วยเหตุผลและความเข้าอกเข้าใจกันนะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยตัดสินแค่ข้อแรกนั่นเองว่าแค่ระบอบประชาธิปไตยธรรมดาเนี่ยคุณก็ไปไม่ถึงแล้วเรื่องของการปกครองเขามีฉายที่19เนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีการประท้วงอะไรกันเยอะแยะขั้นแรกเนี่ยนะครับตอนฟ้องแรกๆเนี่ยเรามองเลยครับว่าไม่มีปัญหาเขาแสดงความคิดเห็นนะครับแต่พอมันยืดๆออกมาเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายพวกนี้เนี่ยตรงนี้มันเริ่มคิดแล้วครับว่ามันเป็นยังไงนะอาจารย์ก็พยายามอธิบายนะครับว่าการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประกอบด้วย2อย่างคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับอีกอันนึงใครเป็นประมุขนะคนอื่นจะอธิบายยังไงไม่รู้จะอธิบายบอกว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับจะต้องเคารพเสรีภาพนะของคนอื่นนะแล้วก็คำนึงถึงไม่ใช่เสรีภาพตัวเองเท่านั้นแต่ต้องคำนึงถึงความเป็นพี่น้อง fraternity แล้วก็สิทธิมนุษยชนของคนอื่นด้วยเพราะในการที่คุณ move ไปชุมนุมกันในที่สาธารณะเนี่ยคุณกระทบคุณใช้เสรีภาพของตัวเองแต่ว่าไปกระทบเสรีภาพในการใช้ชีวิตตามปกติของคนอื่นและประชาธิปไตยเนี่ยจะไม่ขึ้นอยู่บนความเครียดแค้นชิงชังนะจะต้องอยู่ด้วยเหตุผลและความเข้าอกเข้าใจกันนะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยตัดสินแค่ข้อแรกนั่นเองว่าแค่ระบอบประชาธิปไตยธรรมดาเนี่ยคุณก็ไปไม่ถึงแล้วในการประท้วงคราวนั้นนะครับอันนี้อาจารย์ก็บอกไปตรงๆใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เพราะว่าคุณไม่เคารพสิทธิคนอื่นและคุณด่าเขาตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับแสดงว่าไม่ได้เคารพในมติพวกนี้เพราะนั้นแค่ระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ผ่านแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะใครเป็นประมุขนะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตนของอาจารย์ที่ถ้าเกิดว่าใครไปดูก็จะรู้เพราะประชาธิปไตยเนี่ยไม่อาจอยู่ได้ท่ามกลางความเกลียดชังหรือความไร้เหตุผลของเรื่องนะครับ